หยุดนะหยุดนะพี่แก่ทำไรอ่ะเมื่อกี้นะเห็นว่าข้างหลังหนูมีคนจะมาทำร้ายรีบไปกับน้าเถอะเดี๋ยวน้าพาหนูไปส่งที่ปลอดภัยดีกว่าแจ้งตำรวจก่อนจะไม่ดีกว่าหรอคะเชื่อน้าสิเราไปที่ปลอดภัยก่อนแล้วค่อยโทรดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวคนร้ายมันพาพวกกลับมาทำร้ายเราเราจะทำยังไงเพื่อความปลอดภัยเราจะต้องยอมตามเขาไปก่อนแล้วคอยดูว่าเขาเป็นพวกเดียวกันไหมงั้นไปบ้านหนูก่อนไหมคะอยู่ตรงนั้นเองไม่ดีหรอกถ้าหนูกลับบ้านไปตอนนี้แล้วคนร้ายตามไปที่บ้านครอบครัวของหนูต้องไม่ปลอดภัยไปด้วยแน่ๆไปกับน้านะขนาดกลับบ้านตัวเองก็ยังไม่ปลอดภัยอีกเหรอนี่แสดงว่าเขาพยายามล่อให้เราตามเขาไปนะคนนี้ต้องเป็นพวกเดียวกันกับคนร้ายแน่นอนเลยพี่คะช่วยด้วยค่ะสองคนนั้นเป็นพวกลักพาตัวเด็กค่ะฉันว่าแกอย่ายุ่งเรื่องของชาวบ้านดีกว่าฉันจะยุ่งว่าจะทำไมไม่เป็นไรนะหนูเดี๋ยวน้าจะช่วยหนูเองฝากไว้ก่อนเถอะนะอีกเด็กแสบอย่าคิดนะว่าฉันจะยอมแพ้ง่ายไม่ต้องกลัวนะหนูเดี๋ยวน้าจะพาหนูกลับไปส่งบ้านเองขอบคุณค่ะคุณน้าหนูหิวน้ำไหมจ๊ะพี่มีน้ำยังไม่ได้เปิดอยู่ขวดนึงหนูเอาไปดื่มก่อนสิขอบคุณค่ะเอ๊ะขวดนี้มันเปิดแล้วนี่ในขวดจะต้องใส่อะไรวะแน่ๆเลยแสดงว่าน้าคนนี้ก็เป็นพวกเดียวกันกับพวกนั้นน่ะสิทำไมน้องไม่ดื่มล่ะเดี๋ยวหนูจะดื่มเลยนี่ละค่ะจริงสิคุณน้าช่วยอะไรหนูนิดหน่อยได้ไหมคะพอดีว่าวันนี้คุณพ่อกับคุณแม่ของหนูเขาจะกลับดึกนะคะหนูยังไม่ได้ไปรับน้องชายที่โรงเรียนเลยคุณน้าช่วยไปรับน้องชายที่โรงเรียนเป็นเพื่อนหนูหน่อยได้ไหมคะหนูกลัวว่าคนร้ายสองคนนั้นเขาจะกลับมาอีกนะคะได้สิงั้นเดี๋ยวเราไปรับน้องชายหนูกันนะได้เหยื่อเพิ่มอีกคนเด็กนี่โง่จริงเลยใกล้ถึงหรือยังจ๊ะหนูเด็กก็ถึงแล้วค่ะอยู่ข้างหน้านี้เองเอ๊ะนั่นพ่อกับแม่หนูนี่นางั้นหนูไปบอกให้คุณพ่อกับคุณแม่แจ้งตำรวจจับโจรสองคนนั้นก่อนนะคะพ่อคะแม่คะพ่อแม่หนูมาก็ดีแล้วงั้นเดี๋ยวให้พ่อแม่หนูพาหนูไปส่งน้องเองแล้วกันนะหนูขอโทษนะคะพอดีว่าเมื่อกี้มีคนจะมาลักพาตัวหนูนะคะหนูก็เลยต้องโกหกว่าคุณอาทั้งสองคนเป็นคุณพ่อกับคุณแม่ของหนูมาเลยหนีไปทางนั้นแล้วอะค่ะจริงเหรอแล้วหนูรู้ได้ไงว่าเขาเป็นคนร้ายคือตอนแรกอะค่ะก็มีคนจะมาทำร้ายหนูแล้วอยู่ดีๆก็มีคนร้ายคนนึงทำมาเป็นช่วยหนูนะคะตอนแรกหนูก็บอกให้เขาแจ้งตำรวจแล้วแต่ว่าเขาก็ไม่ยอมหนูก็เลยรู้ว่าเขาเป็นพวกเดียวกันแถมเขายังบังคับให้หนูเดินตามไปอีกหนูกลัวอันตรายหนูก็เลยต้องเดินตามเขาไปนะคะ
้แบบนี้ถ้าไม่มีใครมาเจอเข้าหนูจะทำยังไงเนี่ยระหว่างเดินทางก็มีพี่สายคนนึงเดินสวนมากับหนูนะคะหนูก็วิ่งไปขอความช่วยเหลือจากเขาแล้วเขาก็ให้น้ำหนูมาดื่มนะคะตายจริงแล้วหนูได้ดื่มน้ำไปไหมหนูยังไม่ทันได้ดื่มนะคะหนูสังเกตเห็นว่าฝาขวดน้ำมันเปิดแล้วหนูก็เลยรู้ว่าพี่เขาต้องใส่อะไรมาให้หนูกินแน่ๆหนูก็เลยรู้ว่าพี่เขาเป็นพวกเดียวกันแถมพี่เขายังบังคับให้หนูจะกินน้ำให้ได้หนูก็เลยต้องโกหกว่าหนูมารับน้องชายที่โรงเรียนแล้วก็มาเจอคนนั้นทั้งสองคนนี่แหละค่ะเอางี้เดี๋ยวน้าโทรแจ้งตำรวจให้สวัสดีครับมีคนร้าย3คนกำลังจะลักพาตัวเด็กครับครับรีบมาด่วนเลยนะครับหนูไหวพริบดีมากเลยนะรู้จะเอาตัวรอดแต่หนูไม่ต้องกลัวนะแถวนี้น่าจะมีกล้องวงจรปิดเพราะคนร้ายไม่รอดแน่ๆหนูยังโชคดีนะที่มันไม่ใช้กำลังกับหนูแต่ยังมีเด็กอีกหลายคนที่ไม่ได้โชคดีแบบนี้ถ้าถูกพวกมันลักพาตัวไปคงน่าสงสารน่าดูสมัยนี้น่ากลัวมากเลยพวกมันทำงานกันเป็นทีมแถมยังมีวิธีหลอกล่อสารพัดให้เด็กตายใจถ้าเราต้องให้เด็กไปไหนมาไหนคนเดียวแล้วก็ควรสอนวิธีให้ระวังตัวและมีสติเหมือนหนูคนนี้จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของไอ้พวกชั่วพวกนั้นขอบคุณคุณอาทั้งสองคนมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าหนูไม่เจอคนดีหยุดคนนะหนูคงแย่แน่เลยค่ะยังไงหนูก็ต้องระวังตัวให้มากขึ้นนะถ้าเกิดว่าหนูสงสัยว่าใครมีพฤติกรรมที่น่าสงสัยก็อย่าให้เขาเข้าใกล้รู้ไหมค่ะคุณน้างั้นเราไปนั่งรอคุณตำรวจตรงนั้นดีกว่า